นมาซิโดเนียเมื่อท่านเดินทางไปทั่วแถบนั้นและได้ใช้ถ้อยคำมากมายมาเตือนสติผู้คนแล้วท่านก็ได้มายังประเทศกรีกท่านพักอยู่ที่นั่น3เดือนและเมื่อท่านจวนจะลงเรือแล่นไปยังมณฑลซีเรียนั้นพวกยูดายก็วางแผนจะทำร้ายท่านท่านจึงตัดสินใจกลับไปทางมณฑลมาซิโดเนียคนที่ร่วมเดินทางไปยังมณฑลอาเซียกับเปาโลนั้นคือโซปาโตรบุตรของปุโรชาวเมืองเบรอยะอริสตาโคกับเซกุนโดชาวเมืองเทสโลนิเกคาโยชาวเมืองเดราเบและติโมเทียวตุคิโกกับโตฟิโมชาวมณฑลอาเซียคนเหล่านี้เดินทางล่วงหน้าไปคอยพวกเราอยู่ที่เมืองโตรอาหลังจากวันเทศกาลขนมปังไม่มีเชื้อล่วงไปแล้วเราทั้งหลายจึงลงเรือออกจากเมืองฟิลิปปอยและในวันที่5ก็มาสมทบกับพวกเขาที่เมืองโตรอาและได้อยู่ที่นั่น7วันในวันแรกของสัปดาห์เรามาประชุมกันเพื่อหักขนมปังเปาโลก็สนทนากับพวกเขาและเนื่องจากวันรุ่งขึ้นก็จะลาจากไปท่านจึงพูดต่อเนื่องไปจนถึงเที่ยงคืนในห้องชั้นบนที่เราประชุมกันนั้นมีตะเกียงอยู่หลายดวงมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อยูตุโคนั่งอยู่ที่ขอบหน้าต่างเขาง่วงนอนเต็มทีเมื่อเปาโลพูดนานเข้าเขาก็หลับสนิทและพลัดตกไปจากชั้นที่สามเมื่อพยุงขึ้นก็เห็นว่าตายเสียแล้วฝ่ายเปาโลจึงลงไปก้มลงบนตัวเขากอดเขาไว้และกล่าวว่าไม่ต้องตกใจจิตของเขายังอยู่ในตัวเขาเปาโลก็กลับขึ้นไปห้องชั้นบนอีกหักขนมปังรับประทานและสนทนากันอีกเป็นเวลานานจนถึงรุ่งสางแล้วท่านจึงจากเขาไปคนทั้งหลายก็พาเด็กที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นไปและก็ได้รับการเล้าลมเป็นอันมากพวกเราลงเรือแล่นไปยังเมืองอาโซก่อนตั้งใจว่าจะไปรับเปาโลที่นั่นเพราะท่านจัดแจงไว้อย่างนั้นแล้วท่านจะเดินไปทางบกเมื่อท่านพบกับเราที่เมืองอาโซแล้วเราก็รับท่านขึ้นเรือมายังเมืองมีตูเลนเมื่อลงเรือแล่นออกจากที่นั่นได้หนึ่งวันก็มาถึงที่ตรงข้ามเกาะคิโอวันต่อมาก็เที่ยวฝั่งที่เกาะซาโมและอีกวันหนึ่งก็มาถึงเมืองมีเลโตเนื่องจากเปาโลตั้งใจว่าจะแล่นเลยเมืองเอเฟโซไปเพื่อท่านจะได้ไม่เสียเวลาอยู่ในมณฑลอาเซียเพราะท่านรีบที่จะไปให้ถึงกรุงเยรูซาเล็มก่อนวันเพนเทคอสต์หากเป็นไปได้เปาโลจึงใช้คนจากเมืองมีเลโตไปยังเมืองเอเฟโซเพื่อเชิญพวกผู้อาวุโสของคริสตจักรมาเมื่อพวกเขามาถึงแล้วเปาโลจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายเองก็ทราบอยู่ว่านับตั้งแต่วันแรกที่ข้าพเจ้ามายังมณฑลอาเซียข้าพเจ้าได้ประพฤติอย่างไรในท่ามกลางท่านทั้งหลายมาโดยตลอดข้าพเจ้าปรนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความถ่อมใจในทุกสิ่งและด้วยน้ำตาและยังประสบการทดลองเพราะพวกยูดายได้วางแผนจะทำร้ายข้าพเจ้าสิ่งใดที่เป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายข้าพเจ้าก็ไม่ได้หลีกเลี่ยงเสียโดยไม่ประกาศแก่พวกท่านและยังได้สอนท่านทั้งในสาธารณะและตามบ้านตามเรือนทั้งได้เป็นพยานอย่างหนักแน่นแก่ชาวยูดายและชาวกรีกให้กลับใจหันเข้าหาพระเจ้าและเชื่อเข้าสู่องค์พระเยซูเจ้าของเราดูเถิดบัดนี้ข้าพเจ้ามีพันธะในวิญญาณให้ไปยังกรุงเยรูซาเล็มไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าที่นั่นบ้างรู้แต่เพียงว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานอย่างหนักแน่นแก่ข้าพเจ้าว่าเครื่องจำจองและความทุกข์ยากนั้นคอยท่าข้าพเจ้าอยู่ในทุกๆเมืองแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งล้ำค่าสำหรับตนเพื่อข้าพเจ้าจะได้วิ่งให้ถึงที่สุดปลายทางของข้าพเจ้าและทำให้การปฏิบัติที่ได้รับจากองค์พระเยซูเจ้านั้นสำเร็จลุล่วง
ในการเป็นพยานถึงกิตติคุณแห่งพระคุณของพระเจ้าอย่างหนักแน่นข้าพเจ้าเคยเที่ยวเปล่าประกาศอาณาจักรในท่ามกลางพวกท่านดูเถิดบัดนี้ข้าพเจ้าทราบว่าท่านทั้งหลายจะไม่ได้เห็นหน้าข้าพเจ้าอีกเหตุฉะนั้นวันนี้ข้าพเจ้าเป็นพยานต่อท่านทั้งหลายว่าข้าพเจ้าบริสุทธิ์พ้นจากเลือดของทุกคนแล้วเพราะข้าพเจ้าได้ประกาศน้ำพระทัยทั้งสิ้นของพระเจ้าแก่ท่านทั้งหลายโดยไม่ได้หลีกเลี่ยงเสียเลยท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังตัวท่านเองและฝูงแกะทั้งหมดที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงตั้งท่านไว้เป็นผู้ดูแลเพื่อจะได้เลี้ยงดูคริสตจักรของพระเจ้าที่พระองค์ทรงซื้อไว้ด้วยพระโลหิตของพระองค์เองข้าพเจ้าทราบว่าเมื่อข้าพเจ้าจากไปฝูงสุนัขป่าที่ดุร้ายจะเข้ามาในท่ามกลางพวกท่านและจะไม่ละเว้นฝูงแกะเลยแม้ในหมู่พวกท่านเองก็จะมีบางคนขึ้นมาพูดถ้อยคำบิดเบือนเพื่อจะชักนำเหล่าสาวกให้ตามพวกเขาไปเหตุฉะนั้นจงเฝ้าระวังให้ดีจงจำไว้ว่าข้าพเจ้าได้เตือนสติแต่ละคนด้วยน้ำตาทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด3ปีมิได้หยุดหย่อนบัดนี้ข้าพเจ้าขอมอบท่านทั้งหลายไว้กับพระเจ้าและพระคำแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งสามารถก่อสร้างท่านขึ้นและให้ท่านได้รับมรดกด้วยกันกับคนทั้งหลายที่ได้รับการแบ่งแยกบริสุทธิ์ข้าพเจ้ามิได้โลภเงินทองหรือเสื้อผ้าของผู้ใดท่านทั้งหลายเองก็ทราบว่าสองมือของข้าพเจ้าได้จุนเจือสิ่งจำเป็นสำหรับตัวข้าพเจ้าและคนที่อยู่กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้เป็นแบบอย่างแก่ท่านในทุกสิ่งแล้วเพื่อท่านจะได้รู้ว่าเราจำต้องตรากตรำเช่นนี้เพื่อจะได้ช่วยเหลือคนที่อ่อนแอและจงระลึกถึงพระคำที่องค์พระเยซูเจ้าเองได้ตรัสไว้ว่าการให้เป็นเหตุให้มีสุขยิ่งกว่าการรับเมื่อเปาโลกล่าวเช่นนั้นแล้วจึงคุกเข่าลงอธิษฐานกับพวกเขาพวกเขาทุกคนก็ร้องไห้เป็นทุกข์ยิ่งนักกอดคอของเปาโลแล้วจูบท่านด้วยความรักใคร่สิ่งที่ทำให้พวกเขาทุกโศกที่สุดคือที่เปาโลกล่าวว่าพวกเขาจะไม่เห็นหน้าท่านอีกจากนั้นพวกเขาก็ไปส่งเปาโลที่เรือ